โดยน้ำในแม่น้ำสงครามยังคงล้นตลิ่งแล้วก็ไหลท่วมพื้นที่การเกษตรรวมไปถึงบ้านเรือนของประชาชน3หมู่บ้านด้วยกันนะคะมีที่บ้านท่ากกแดงบ้านท่ากกแดงเหนือแล้วก็บ้านท่ากกแดงกลางค่ะในแต่ละจุดเนี่ยน้ำท่วมขังสูงประมาณ 20-50 เซนติเมตรทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก็ลงพื้นที่ไปตรวจสถานการณ์น้ำนะคะแล้วก็พบว่าระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงแล้วนะคะโดยที่สถานีวัดน้ำบ้านท่ากกแดงอยู่ที่อำเภอเซกาในจุดนี้เนี่ยลดลง4เซนติเมตรสูงกว่าตลิ่งอยู่ที่1เมตร74เซนติเมตรค่ะซึ่งก็คาดว่าถ้าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเนี่ยระดับน้ำน่าจะลดลงได้เรื่อยๆแล้วก็จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ค่ะขณะเดียวกันทางผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬพร้อมกับหน่วยทหารในพื้นที่และจิตอาสาก็นำสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องอุปโภคบริโภครวมไปถึงยาเวชภัณฑ์ลงพื้นที่ไปมอบให้กับชาวบ้านที่ประสบภัยทั้ง3หมู่บ้านเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ